สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Premiere Pro ซึ่งผมได้มองข้ามมานานพอสมควรแล้วคือไม่ได้สอนวิธีการตัดต่อนะครับงานแอนิเมชันหลายคนก็อาจจะไม่เสร็จซึ่งกระบวนการการตัดต่อนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่สำคัญไม่แพ้กว่าการทำแอนิเมชันเลยนะครับในวันนี้เนี่ย Premiere Pro เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดงานหรือว่านิวงานใหม่ละกันนะครับเช่นนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับคือ new project มันก็จะถามอะไรต่างๆนานาเลยซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ location นะครับคือที่อยู่เราจะเลือกเอาไว้ที่ไหนก็สุดแท้แล้วแต่เรานะครับจะเซฟเอาไว้ desktop ไปในไดร์ DEC DZ FAT Drive แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนำก็คือเซฟไว้ใน FAT Drive นะครับเพราะว่างาน Premiere เนี่ยมันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับควรจะหาเป็น external hard disk หรือว่า hard disk ไปเลยจะดีกว่าเนมก็คือการตั้งชื่อนะครับชื่อของโปรเจกต์ของเรานะครับเช่นผมตั้งชื่อว่า test นะครับแล้วกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บอันดับต่อมามันจะถามว่าคุณต้องการนิวงานเป็นระบบอะไรนะครับระบบที่ผมแนะนำนะครับก็คือ HDV นะครับก็เป็น HDV 720p นะครับหรือว่าเป็นถ้าเรียกง่ายๆคือ High Def 720p นั่นแหละส่วนไอ้เลข25นะครับ24 30ตัวนี้ก็คือจำนวนเฟรมต่อวินาทีนะเฟรมต่อวินาทีคือที่ว่าเราอยากจะได้เป็นแบบไหนนะครับเช่นอยากได้เป็นอัพโหลดลง YouTube นะครับ YouTube ที่คุณภาพ 720p ก็เลือกเป็น 720p 25เฟรมโดยปกติถ้าเป็นตัวผมนะครับผมจะใช้ที่25เฟรมต่อวินะครับเป็นวินาทีที่มาตรฐานคือ25เฟรมต่อวินาทีเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นใช้กับทีวีบ้านเราที่ไม่ใช่ระบบ High Def นะครับก็จะเป็นเปล่านะครับเปล่านะครับก็ถ้าผมนิยมใช้ก็คือ Standard 48Hz นะครับหรือว่าความถี่48Hz หรือ NTSC นะครับระบบเกาหลีอะไรเงี้ยก็ Standard นะครับแต่ปัจจุบันถ้าผมทำงานผมก็จะทำเป็น High Def เป็นหลักนะครับคือ HDV ยังไงถ้าผมทำก็จะเชียร์ให้เป็น HD นะครับเพราะว่าคุณภาพมันชัดกว่าเยอะเลยเวลาเปิด YouTube ก็ดูดีนะครับดูดีมีคุณภาพสมมุติละกันว่าผมเลือกเป็น HD นะครับ HDV 720p 25เฟรมต่อวินะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Sequence Sequence เนี่ยก็คือเหมือนชื่อแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับหรือว่าชื่องานนี้นะครับต่างจากเนมเมื่อกี้คือชื่อโปรเจกต์ทั้งหมดนะแต่อันนี้คือชื่อของเค้าเรียกอะไรเดียวงานย่อยของเรานะครับ Sequence เนี่ยsequence name เนี่ยก็ตั้งชื่ออาจจะเป็นเช่นสมมุตินี้เป็นซีนสมมุติเป็นซีนที่1 1-1สมมุตินะครับก็ตั้งชื่อตรงนี้เวลาตัดต่อก็จะได้ง่ายๆโอเคพอกดโอเคปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเข้าโปรแกรมมานะครับซึ่งเครื่องมือหน้าตาอะไรก็ใช้งานไม่ยากเย็นนักสิ่งที่ต้องรู้ต่อมานะครับก็คือเราควรจะ import ไฟล์เข้ามาใช่ไหมครับเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์นู่นนี่นั่นและแน่นอนครับว่าสิ่งที่ต้องลงนะครับก่อนการใช้งานโปรแกรม Premiere นะครับเป็นโปรแกรมที่สำคัญมากก็คือ QuickTime นะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ iTunes นั้นผมว่าเรื่องนี้สบายใจได้เพราะว่าถ้าใช้ iPhone หรือ iPad iPod อะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องลง iTunes และ iTunes เนี่ยจะมีโปรแกรม QuickTime ให้กับเรานะครับซึ่ง QuickTime นี้เป็นเซฟเป็นนามสกุล MOV นะครับนี่คือหน้าตาของ QuickTime นะครับถ้าเราลง iTunes แล้ว QuickTime มีให้แน่นอนนี่คือ QuickTime นะพอลง QuickTime แล้วเราถึงจะ export เป็นไฟล์ MOV ได้ส่วนวิธีการ import ไฟล์เข้ามานะครับก็ง่ายๆครับเช่นเรามีรูปภาพนะครับรูปภาพ8รูปนะครับเราก็สามารถลากไปปล่อยในโปรเจกต์ตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับไปปล่อยลงไปในโปรเจกต์นี้ได้เลยหรือนะครับเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมลองหาไฟล์วิดีโอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเช่นในกรณีนี้นะครับผมมีวิดีโอนะครับของ CG Polygon นะครับเป็นโชว์เรียลผมก็สามารถลากวิดีโอนะครับที่ผมมีเนี่ยนะครับลากเข้ามาวางเอาไว้ได้เลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งแต่สำหรับบางคนนะครับไฟล์บางไฟล์เนี่ยไม่สามารถดึงเข้ามาได้มันจะขึ้นเออร์เลอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะมีเป็นบางอย่างนะครับพวกนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรมแปลงไฟล์นะครับโปรแกรมแปลงไฟล์ซึ่งจะจำเป็นจริงๆนะครับสำหรับ Premiere เพราะว่ากล้องโซนี่บางรุ่นนะครับก็ไม่สามารถที่จะดึงเข้าได้เลยหรือดึงเข้ามามีแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับ Total นะครับ Total Video Converter นะครับ
เดี๋ยวนี้มีไปเวอร์ชันใหม่เยอะแยะแล้วแต่ผมก็ยังใช้เวอร์ชันนี้อยู่เพราะว่ามันก็ยังโอเคนะครับเดี๋ยวคุณจะมีโปรแกรมอื่นๆนะครับเพื่อแปลงผมแนะนำนะครับไฟล์ที่แปลงก็จะเป็นพวก AVI นะครับ MPEG หรือว่าเป็น MOV ก็ได้แล้วแต่เราโอเคสมมติตอนนี้เรามีฟุตเทจแล้ววิธีการดึงนะครับดึงมันใส่ตรงไทม์ไลน์นี่คือไทม์ไลน์ที่เราจะตัดต่องานกันนะครับเราก็แค่คลิกตรงนี้นะครับลากมาวางลากมาวางนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บเราก็จะมีตัววิดีโอแล้วมีเสียงนะครับกดสเปซบาร์นะครับ1ครั้งเพื่อเพลย์ก็ได้นะครับเพื่อหยุดนี่ก็ง่ายๆแล้วก็วิธีการขยายวิดีโอเช่นตอนนี้ผมงานเป็นไฮเดฟนะครับคือตัวงานจริงๆเป็นไฮเดฟแต่ว่าตัววิดีโอที่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่ไฮเดฟอยากจะขยายให้เท่าไฮเดฟนะครับก็แค่คลิกที่ตัววิดีโอนะครับไม่ต้องมีคีย์ลัดอะไรไม่มีคีย์ลัดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขยายตรงนี้นะครับให้ได้เป็นไฮเดฟจบแล้วนะครับได้แล้วก็ถ้าอยากเห็นงานแบบเต็มๆนะครับเลือกฟิตก็ได้ฟิตก็คือจะเห็นงานแบบกรอบเต็มๆนะครับเต็มๆเลยเห็นแบบเต็มๆครับนี่ลองดูแต่ก็แน่นอนอีกอย่างนึงแล้วครับเราเอาวิดีโอที่เล็กมาขยายให้ใหญ่เนี่ยมันจะแตกนะครับมันจะแตกจริงๆผมก็เลยไม่แนะนำเหมือนคิดง่ายๆครับเหมือน Photoshop นะครับรูปขนาด800 คูณ 600เราไปขยายเป็น 2,000 อะไรเงี้ยมันย่อมมีแตกกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจสมมตินะเรามาถึงวิธีการตัดแล้วเราอยากจะตัดมากเลยลูกค้าสั่งหรืออาจารย์สั่งตัดช็อตนี้ออกไปเนี่ยช็อตเนี้ยไม่เอาไอ้ฟุตบอลเนี่ยลูกค้าบอกไม่เอาแล้วต้องการตัดทิ้งนะครับวิธีการตัดก็คือเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนมาดูนี่คือเลื่อนเพื่อดูนะครับนี่เลื่อนเจอถ้าต้องการเลือกแบบเฟรมนะครับเป็นแบบทีละเฟรม step by step นะครับมันจะมีเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับ step back นะครับกับ step forward นะครับเช่น forward มากดมาเรื่อยๆเจอภาพนี้นะครับเป็นภาพแรกนะครับต้องการตัดฉากนี้ออกนะครับให้ถอยหลังไป1 step นะครับถอยหลังไป1 frameปึ๊บแล้วกดนะครับที่เครื่องมือตัวตัดนี้นะครับหรือว่าlasso tool นะครับหรือกดคีย์ลัดก็ได้ตัว C แล้วคลิกเข้าไปตัดตรงนี้ทิ้งเลยครับปาบฮะเลื่อนอ่ะเช่นโอเคมันจะจบช่วงนี้ปึ๊บแต่คราวนี้นะครับเมื่อกี้คือตัดก่อนหน้าคราวนี้ตัดตอนหลังนะครับคือกดเลื่อนไปเราควรจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับไม่ใช่มาตัดตรงนี้ไม่ใช่ต้องตัดถัดไปอีก1เฟรมนะครับตัดไปแล้วก็ตัดไอวิดีโอก็จะหายไปไอวิดีโอช่วงฟุตบอลเนี่ยก็จะหายไปพอดีแล้วก็แค่เลื่อนนะครับเลื่อนวิดีโอนี้นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วลากนะครับดึงมาปล่อยมันจะเป็น snap ให้เล็กน้อยแต่ถ้าใครที่ไม่ snap นะครับปกติเนี่ยจะเป็น snap มันจะปึ๊บติดให้อัตโนมัติถ้าไม่ snap เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณกดตัว S นะครับกดตัว S 1ครั้งนะครับลองเลื่อนดูมันจะไม่มีการ snap ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งกด S นะครับเป็นการ snap คือมันจะติดวิดีโอให้อัตโนมัติก็จะใช้ง่ายนะครับแล้วนะครับแล้วเช่นต้องการสลับนะครับตัดสลับถ้าเป็นผมเนี่ยตัดสลับเช่นเอาช็อตนี้ขึ้นก่อนอันนี้จบอันนี้ปุ๊บแล้วเอานี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถอยหลังมาตัดตรงนี้นะครับตัดเลยปรับไม่เอาดีกว่าต้องถามว่าตัดอะไรถ้าจะเอาอันนี้นะครับตัดเฉพาะท่อนนี้ออกมาเราก็ควรจะเลื่อนมาที่หน้าอันนี้พอดีนะครับเฟรมช่วงนี้พอดีแล้วกด C ตัดเลยนะครับเพราะเฟรมก่อนหน้ากับเฟรมนี้มันจะได้แยกจากกันพอดีถอยหลังมานะครับเลยตัดท่อนี้นะครับแล้วก็ต้องดูถ้าขึ้นปัญญาทอนนี้ตัดถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆครับรูปเล็กๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปของผู้ชายคนนี้นะครับเดี๋ยวคอนโทรลแซดก่อนเราต้องตัดชุดถัดไปหรือภาพถัดไปคือภาพของนี่ปัญญาทอนตัดปาบนะครับเราก็ได้ท่อนนี้เต็มวิธีการสลับก็ง่ายๆครับผมจะดึงเพื่อให้เกิดช่องว่างของไทม์ไลน์ก่อนนะครับและดึงเอานี้มาไว้ต่อข้างหลังนะครับต่อก็ง่ายๆครับลากมาต่อธรรมดามันจะ snap ในตัวแล้วคลิกซ้ายค้างลากครอบ2อันนี้แล้วเอามาต่อด้านนี้นะครับมันก็จะ snap เหมือนกันลองสลับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับ
นี่คือการตัดต่อครับนี่เพลงนี้ก็เคเฮด้าเลยไม่ได้ต่อเนื่องกันเพราะว่าไม่ได้ตัดอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือกระบวนการการตัดต่อนะครับก็แค่มีตัดแล้วก็เอามาต่อตัดแล้วก็เอามาต่อนะครับเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างน่าเบื่อแต่ก็เป็นกระบวนการที่สำคัญเช่นพอภาพหายปุ๊บตัดทิ้งเลยชับชับเช่นผมขอเปลี่ยนใหม่อ่ะอันนี้ลองตัดตามจังหวะเพลงบ้างสังเกตฟังเพลงดีๆนะครับถึงสังเกตตรงนี้นะครับมันจะถึงใช่ไหมครับผมต้องการตัดภาพนะครับคราวนี้วิดีโอกับภาพมันมาด้วยกันนะแต่ผมต้องการให้แยกภาพออกจากวิดีโอตอนนี้ถ้าเลื่อนปุ๊บเนี่ยภาพกับเสียงมันจะตามกันไปวิธีการให้ภาพกับเสียงไม่ตามกันนะครับคือคลิกขวานะครับเลือกอันลิงก์นะครับอันลิงก์คือจะแยกนะครับภาพไปอย่างเสียงไปอย่างนึงท่อนแรกอย่างนี้นะครับมีเพลงถึงเนี่ยมันควรจะมีภาพแบบตัดเป็นเฟดดำนะครับไม่ใช่เฟดตัดคัดชนแบบดำๆเลยแล้วก็ตึงช่วงนี้นะครับอันนี้เพื่อนผมทำไว้เป็นขาวๆผมไม่เอาผมตัดแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับง่ายๆตัดก่อนเดี๋ยวค่อยลบแล้วกดนะครับตัว selection tool นะครับหรือว่ากดตัว V ก็ได้ลบตรงนี้ทิ้งป้าบลองดูที่ได้ถ้าดูแล้วไม่ตรงอ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยมันควรตัดต่อไอ้ตรงถึงอ่ะเราควรตัดตรงถึงมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ดูช่วงจังหวะไอ้เสียงถึงเนี่ยมันจะดูเข้มกว่าแล้วก็ตัดนะครับกดตัว C ตัดแล้วก็ตัดตรงนี้อันนี้ไม่ต้องตัดแล้วเพราะว่ามันตัดไปแล้วตัดลงตรงไหนหรือนะครับหรือเช่นอยากเอาภาพช่วงอื่นมาก็ปี้ภาพช่วงอื่นเอามาแปะนะครับให้แบบมันทึงในเป็น3ภาพกดเอาภาพนี้แล้วกันอ่ะตัดคำๆเลยมาก็ปี้ครับเช่นตัดเอาช่วงนี้มาก่อนสั้นยาวไม่สำคัญนะครับกด copy control c นะครับปึ๊บมาไว้ด้านหลังนะครับเอาเดือนเนี่ยมาไว้ด้านหลังเพราะว่าไอเนี่ยมันจะ place วิดีโอลงตรงนั้นพอดีกด control v นะครับ place นะครับแล้วนะครับเลื่อนวิดีโอนี้ไว้ข้างบนเป็น timeline ที่2นะครับเดี๋ยวเปิดเพื่อเห็นชัดมากขึ้นได้แล้วนี่ถามว่าทำไมผมถึงหดมันเข้ามานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยไอ้ทึ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นขึ้นจังหวะใหม่แล้วก็ควรจะขึ้นภาพใหม่ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับจริงภาพสุดท้ายก็เป็นภาพซ้ำนะครับมันไม่ควรจะเป็นภาพซ้ำแล้วก็ไปหาภาพใหม่มาภาพนี้แล้วกันตัดมาท่อนหนึ่ง Ctrl C อันนี้แค่เป็นการสมมุติเฉยๆนะครับการตัดต่อเพื่อให้เห็นว่าโอ้การตัดต่อมันช่างง่ายเหลือเกินนะง่ายจริงๆท่อนสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะดูตามจังหวะเสียงเพลงนะครับก็คือจบนี่แค่นี้พอกะนี่กะเอาก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับกะเอาก่อนที่ได้นะครับดูผลลัพธ์ที่ได้ยิ้มเพียงนิดเดือดหลาเหลือเกินขอเลื่อนหน่อยได้ไหมตอนนี้แล้วกันนี่นะครับก็ง่ายๆก็คือผมก็เลื่อนเนี่ยจับท้ายเนี่ยแล้วก็ยืดออกได้นะครับจับท้ายยืดออกจากทางนี้ยืดออกได้แต่ถ้าวิดีโอคุณมาสั้นอยู่เนี่ย3วินาทีคุณจะไปยืดเป็น 4-5 นาทีอะไรก็คงไม่ได้นะครับก็คือไทม์ไลน์คุณมีแค่นั้นเว้นแต่ว่าคุณจะยืดให้มันช้าลงเดี๋ยวว่ากันคลิปถัดไปแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เอาตรงนี้ก่อนก็คือตัด
เอาทอดคนละกันนักฟุตบอลคนนี้นะครับตัดเข้ามาป้าบดึงมานี่ป้าบทันสั้นพอดูผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูเร้าใจไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกการตัดต่อแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าเราตัดตามเพลงยังไงตัดธรรมดายังไงนะครับเราควรจะใช้ภาพประเภทใดมาตัดต่อนะครับอันนี้แค่สอนการตัดแล้วก็ต่อนะครับคือ C ตัดนะครับสรุปง่ายๆคือ C เอาไว้ตัดนะครับแล้วก็กด V selection tool เพื่อเลื่อนเอามาตัดอันนั้นวางมาอยู่ข้างหน้าไอ้นี่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องการวางเพลงแล้วก็อื่นๆอีกในคลิปถัดไปนะครับสำหรับ Premiere Pro นะครับช่วงนี้อาจจะเผาๆการสอนมายาลงไปบ้างมาใช้ Premiere Pro แทนนะครับเพราะว่าการตัดต่อก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้ผมนิติคุณยุทธนันท์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับคลิป Premiere Pro คลิปแรกของผมสวัสดีครับ